ซาลาเรลชาแนลสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เดี๋ยวเราจะมาซ่อมนาฬิกานะครับอาการของเขานั่นก็คือเข็มด้านในหลุดนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเดินหรือไม่เดินนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฐานพอไปดูกันเลยนะตัวนี้นะเป็นนาฬิกายี่ห้อวิสนะครับรุ่นตัวอย่างนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเล็กเนาะตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเฉลิมฉลอง80พรรษาเนาะในหลวงรัชกาลที่9นะครับวิทนี่ก็คือเป็นนาฬิกาแบรนด์ไทยนะแบรนด์ไทยเนาะแบรนด์ไทยอาการของเขาก็คือตอนนี้เข็มวินาทีหลุดนะเดี๋ยวเราจะมาซ่อมกันเลยนะครับอันดับแรกเนาะมันต้องมีเครื่องมือเปิดนิดนึงเนี่ยเครื่องมือนะครับเราก็เริ่มเลยเนาะหมุนนะครับเนี่ยนะหมุนไปด้านซ้ายนะครับวิธีเปิดฝาเนาะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะพอหมุนเสร็จก็ใช้มือหมุนช่วยนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูเครื่องกันนะสำหรับวิทยี่ห้อวิชนะถูกผิดยังไงก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวเราก็จะยกบังคับเครื่องออกนะดูเครื่องของเขานะครับสำหรับเครื่องของเขาตัวนี้เป็นเครื่องญี่ปุ่นนะเดี๋ยวอันดับแรกก่อนนะครับอันดับแรกเขาก็แทงนะครับใช้อะไรแหลมแหลมแทงตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงที่จิ้มไว้นี่นะครับเขาจะมีรอยบุ๋มอยู่หน้าแทงกดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงเม็ดมะยมออกมานี่คือวิธีการถอดแกนไขนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่เข็มวินาทีกันนะครับเข็มวินาทีอยู่ตรงนี้เนาะเราก็จะวางเข็มลงไปเลยนะครับในมุมไหนก็ได้เนาะไม่ต้องสนใจวางเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราวางเข็มไปเราก็ใช้กดลงไปเบาๆนะกดลงไปเบาๆอย่างนี้นะครับกดลงไปเบาๆนะครับแล้วก็สังเกตนะอย่าให้เข็มเขาเนี่ยเวลาหมุนมาแล้วเขาจะมาติดที่เข็มนาทีนะให้เขามีช่องว่างนะครับตรงอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่ฐานดูก่อนใส่ฐานก็แงะฐานขึ้นมาเลยครับฐานที่เขาของเดิมเขาจะเป็นเบอร์621นะครับ 1.5 โวลต์แต่เราก็จะใช้เราไม่มี621เนาะวันนี้เอา626ใช้แทนกันได้นะครับ 1.5 โวลต์นะเดี๋ยวเราลองวางลงไปดูก่อนเลยนะโอเคพอวางไปปุ๊บเราจะเห็นว่าเข็มเขาเดินอยู่นะครับแสดงว่าตัวนี้แค่ฐานหมดเนาะแล้วก็อาการอีกอาการหนึ่งของเขาคืออะไรเป็นฝ้าขาวๆนะครับเกิดจากอะไรเอ่ยนะอันนี้ก็เกิดจากมีความชื้นด้านในนะครับไม่ใช่น้ำเข้านะจะมีความชื้นอยู่ด้านในนะครับเราก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับไอ้ฝ้าขาวๆนี่ก็จะหายไปเลยนะต่อมาถ้าเราสังเกตเห็นกระจกก็เป็นรอยกระจกเป็นรอยแก้ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนกระจกอย่างเดียวนะครับแต่นี้เราไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวเราก็วางเครื่องเข้าไปเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เอาแกนใส่นะเราก็ใส่แกนเข้าไปนะครับยัดเข้าไปตรงๆเลยนะครับไม่ต้องกดอะไรนะเสร็จแล้วก็วางบังคับเครื่องเข้าไปนะปิดฝาครับดูยางนิดนึงยางเขามีไหมถ้ายางกระดังไม่มีก็เรียบร้อยครับขันเข้าไปนะแล้วก็ใช้เครื่องอัดให้แน่นนิดนึงนะครับโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะวิธีการซ่อมเปลี่ยนฐานนะครับเข็มหลุดนาฬิกายี่ห้อวิสนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับซาลาเรลชาแนลนะครับวันนี้ไปแล้วครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ See you next